นนี้หวนกลับมาจับไมค์ในรอบหลายปีทุกคนนะคะสำหรับคุณเบลสุพลค่ะจากบ้านไว้มิวสิกในเครือ GMM Grammy นะคะตอนนี้เนี่ยเขาก็เหมือนปล่อยซิงเกิลใหม่ออกมาให้เราได้ฟังกันนะคะกับเพลงที่มีชื่อว่าเท่าไหร่ก็ไม่พอทุกคนนี่เขาก็ได้มีการเหมือนปล่อยแบบเป็นทีเซอร์ MV ออกมาแล้วนะบอกเลยว่าดีงามใช่ดีมากจริงๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาได้คู่นี้ทุกคนคู่จิ้นสุดฮอตของวงการของเรานี่น้องพี่พีและน้องบิลกิ้นเขาคุยอะไรกันนะนั่นน่ะสิแต่คือแบบนี่คือเป็นทีเซอร์23วิที่ได้กลิ่นความเศร้าอ่ะใช่จริงอ่ะมันดูเศร้าๆนะทุกคนเพราะว่ามันก็มีท่อนที่แบบเอ๊ะตกลงว่าฉันควรยื้อหรือเดินจากไปใครรู้บอกทีเออเอาสิใครรู้ช่วยบอกทีนะอันนี้ฉันก็อยากรู้เหมือนกันก็เรียกว่าทั้งเสียงของพี่เบลเองก็คือเพราะอยู่แล้วนะคะแล้วก็การแสดงของน้องอันเนี้ยบอกเลยนะถึงมาแบบแค่เสี้ยวอ่ะเนี่ยเขาปล่อยมาแค่นี้แต่เรารู้สึกได้สัมผัสได้ถึงการแสดงที่น้องถ่ายทอดออกมาเออนะคะรวมไปถึงการกำกับ MV ใดๆนะทุกคนคือทุกอย่างแบบดีงามลงตัวไปหมดเลยดูสิเห็นน้องบิวกินเข้าไปคอมเมนต์ใน IG พี่เบลอยู่บอกว่างานของพ่อจะพลาดได้ไงงานของพ่อจะพลาดได้ไงใช่นะคะก็เดี๋ยวยังไงเราก็เดี๋ยวรอดู MV ตัวเต็มกันนะคะในวันที่30มิถุนายนนี้นะคะเวลา 18:00 ตรงเดี๋ยวมาดูกันว่าบทสรุปแล้วเนี่ยจะเป็นในเรื่องของความเศร้าความยินดีจะจบแบบไหนแต่มูนแอนโทนมาก็ปวดใจแล้วนะอันนี้บอกก่อนแค่เป็นแบบแฮลโทนแบบขาวดำอย่างเงี้ยเทาๆอย่างเงี้ยมันมนๆน่ะแล้วเพลงแค่แบบฟังนิดนึงอ่ะยังรู้สึกว่ามันมีกลิ่นของความเศร้าใช่ป่ะเท่าไหร่ก็ไม่พอเนี่ยเอาจริงๆแค่ชื่อเพลงก็รู้สึกสัมผัสได้แหละว่าเจ็บนะคะเดี๋ยวเรามาดูบทสรุปกันว่าเขาจะยื้อหรือจะเดินจากไปนะคะพรุ่งนี้เนาะใช่ไหม30มิถุนายนนะคะเดี๋ยวรอติดตามกันแน่นอนพวกเราก็ไม่พลาดนะคะมาขยี้ มาอัปเดตกันต่อจ้า okay.